สวัสดีจ้าพี่น้องแม่หน่อยเฮ็ดแหนมไว้แต่ชาติปางใดบ่รู้แหนมหมูซื้อๆนะคะแหนมหมูอยู่ในช่องฟิตเอาออกมาเมื่อคืนนี่เฮ็ดเป็นแหนมคลุกเนาะ เพราะว่าของมันมีมันอยู่อันนี้นิดนึงก็บ่เป็นหยังดอกเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดไปแต่โดนแล้วเฮาสิมาทิ้งของในช่องฟิตทั้งหมดเลยก็บ่ได้เนาะค่ะก็บ่เป็นหยังนานๆกินครั้งนึงเฮาก็บ่ได้ว่าให้มันขาดหายไปเลยเนาะเดี๋ยวมันจะเฮ็ดแหนมคลุกธัญพืชนะคะจะเอาแหนมนี่อบจักหน่อยแล้วก็จะเอาธัญพืชผสมกับเครื่องแกงเนาะค่ะเนาะพี่น้องใช้พริกแกงเผ็ด พริกแกงตัวนี้มันจะมีความเข้มของมันอยู่แล้วนะคะเฮาบ่ต้องใส่หลายปานใดเด้อค่ะเราซ้ำว่าเขาจะเฮ็ดซ้ำใดเขาก็ใส่ซ้ำนั่นเนาะแล้วก็จะใส่ประมาณนี้ โอ้ต้องเอาไฟมาเก็บคอค่ะบ่สบายใส่ไข่หนึ่งฟองเพื่อนิดหน่อยไม่หน่อยกินน้ำมันน้ำมันน้ำมันบะกอกบ่ได้นะคะกินแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้ไม่โอเคสำหรับแม่ยายหน่อยคนน้ำมันพืชครับพริกแกงและไข่ตีให้เข้ากันนะจ๊ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นเกลือฮิมาลายานะคะตีเครื่องแกงให้แตกแล้วก็เข้ากันกับไข่เสร็จแล้วเราก็จะใส่ธัญพืชเราลงไปนะคะพี่น้องเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายกะปริมาณเอาเลยเด้อจ้ะเด้ออันนี้ธัญพืชมาหน่อยเฮ็ดไวแล้ว ตามด้วยข้าวโอ๊ตเพิ่มในนี้จะมีขี้นัวข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวฟ่างนิดหน่อยนะคะเพิ่มข้าวโอ๊ตลงไปนิดหน่อยจากนั้นข้าวสิบ่ทอดนะคะข้าวจะนำข้าวไปอบค่ะวิธีอบของเราก็ง่ายๆนี่จ้ะเอากระดาษรองหม้ออบคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วกวาดลงค่ะเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวให้บางที่สุดเพื่อจะให้มันเหลืองกรอบนะคะอบที่ไฟ180นะคะส่วนเวลาไม่หน่อยบ่ได้กำหนดให้เพราะว่าบางคนเฮ็ดหน่อยบางคนเฮ็ดหลายบางคนก็ทำเยอะบางคนก็ทำน้อยบางคนทำบางบางคนทำหนานะคะกำหนดให้ได้แค่ไฟ180นะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันนี่แหละเสร็จแล้วค่ะนำกลับไปอบก่อนนะคะเอาล่ะเหลืองแล้วนะคะพร้อมค่ะแม่หน่อยก็จะเอามากลับฉากนะคะกลับข้างเพื่อการลอกกระดาษออกค่ะเดี๋ยวขอลอกก่อนค่ะร้อนร้อนร้อนอบอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกนะคะอบให้กรอบอีกเพราะว่าด้านนี้เขายังไม่ได้อบให้มันกรอบนะคะเนาะจ้ะหลังจากเราออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาทำเป็นชิ้นๆเล็กๆเดี๋ยวจะคลุกใส่กับแหนมนะคะไม่น่ากำลังอบแหนมค่ะมันทอดไม่น่าจะใส่กระดาษกับซอยนะคะทำก่อนแป๊บเดียวนะคะเอาละจ้าแม่หน่อยก็ใส่ถั่วไปแล้วนะคะถั่วลิสงเราก็จะใส่แหนมกันเลยจ้ะนี่ขึ้นแหนมที่เราอบไว้นะคะบีบมะนาวแม่หน่อยกินเปรี้ยวด้วยค่ะพริกป่นนี่หน่อยยังมีพริกทอดอยู่
รสดีนิดหน่อยค่ะสายกลางอย่างไม่น้อย 100% บ้าง 20% บ้างแล้วแต่นะจ๊ะว่าความเข้มน่ะมีในข้าวแล้วนะคะในข้าวโอ๊ตแล้วเราก็จะไม่ใส่น้ำปลาลงไปเพราะเราใส่เกลือลงไปในข้าวโอ๊ตแล้วนะจ๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยต้นหอมผักชีถ้าบ่มีผักชีขึ้นไปหน่อยก็บ่ต้องใส่เด้อค่ะก็ใส่แต่ต้นหอมกับหอมแดงนะคะแหนมครกสุขภาพนะคะเอาละค่ะใส่จานเอาละจ้ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วน่าแซ่บบ่คะแหนมครกแหนมครกค่ะแหนมครกธัญพืชสวยงามบ่อ้าวให้ดูนะจ๊ะให้ดูบ่ว่าอะไรห่างหิวแล้วพี่น้องเฮ็ดแล้วก็ต้องกินสิคะจะรออะไรหิวค่ะสดเนาะพริกเอาเล่นได้ฮะเปิดน้ำซอยข่อยหิวข้าวจับเจอที่บ่มีผักอีเลิศนะพี่น้องเนาะแหนมครกต้องกินกับผักอีเลิศเนี่ยสารแหน่แน่สารแหน่หลายคนก็ไม่เหม็นมาไม่อยากให้แม่นายกินสลัมก็บางอย่างก็50-50บางอย่างก็ 100% ซะเนาะเพราะว่าสกินถ้าพักใบเคี้ยวไรก็คืนมาลงได้พี่น้องคือพักเที่ยวเมื่อกินแล้วก็บ่ประทับใจหูอยู่ว่าคุณประโยชน์หลายผักเคี่ยวก็คือคะน้าฝรั่งมันแข็งเม็ดหน่อยก็เลยเหลือไว้ทั้งดับสีไว้แต่ปั่นใส่ผลไม้นะคะยำเจียวว่าพิษขึ้นหัวเลยกลับมาจากสต็อกโฮล์มแก้บคอเป็นไข่ไปเนาะหนาวจนสะบั้นแต่มันเปลี่ยนไปฝนลบมากหิมะเรื่องเรื่องไปเพื่อติดวัดจำเด็กหน่อยขอบพระเจ้าแซ่บเนาะห
บ่แตกต่างเลยกับแหนมคุกธรรมดาแหนมคุกธรรมดาก็ใส่ข้าวทอดก็สิมีข้าวมีบักพร้าวมีแกงมีไข่ยายได้ไปแม่แสนยุ่งทั้งบริษัแซ่บหลายเราเรียกกินซาลงเที่ยวซาลงเพิ่มรอบในการเที่ยวขึ้นหลายคนก็เป็นห่วงใหญ่ไม่หน่อยกินบ่ได้หมายถึงว่า ยังไม่หน่อยกินแป๊บเดียวแล้วก็ว่าไปต่อนะหน่อยบอกแล้วว่าขอ2เดือนว่าแตะเขาแกก็ซื้อเขามาไว้อยู่เด้ขอ2เดือนเขาก็เป็นแน่แต่ว่าเขาก็ค่อยๆปรับปริมาณเอาถ้าพอกินเขาเลยก็เป็นไปไม่ได้โอ้ก็เผ็ดเผ็ดขึ้นหูแล้วบัดนี้พริกมันนี เมื่อใส่พริกทอดก็จะว่าแซ่บไปแล้วกระหล่ำม่วงก็กระหล่ำเท้าเนี่ยกินเมื่อไหร่กระหล่ำเท้าแซ่บกว่าเหนียวหยาบที่ม่วง
เดี๋ยวคำหนึ่งแล้วนางก็จากก่อนจ้ะแล้วนางถึงตัวนะคะใส่เวลานะคะแล้วนางจะจ้าแล้วนางจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจ้า